สวัสดีตอนเช้าค่ะตอนนี้ที่ญี่ปุ่นก็10โมงครึ่งได้นะคะตื่นสายเพิ่งเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมมื้อเช้าเราก็เลยเป็นโคโลเกะนะคะโคโลเกะก็คือหน้าตาแบบนี้ค่ะมันทอดแต่ของเราซื้อเป็นมันทอดไส้ชีสนะคะเพราะว่าที่นี่ชีสอร่อยจริงๆก็จะมีรสผักด้วยนะคะมอมแมมเลยร้านนี้นะคะได้รับความนิยมมากแล้วก็แนะนำอยู่ในหนังสือไกด์บุ๊กของญี่ปุ่นด้วยก็เลยตามมาทานจริงๆเขามีหลายสาขาค่ะไม่จำเป็นต้องมาทานที่สาขานี้ก็ได้นะคะถ้าเดินตามถนนนะคะอันนี้ให้ดูบรรยากาศอยู่ฟูอินนะมันจะเป็นถนนทางเดินคนเดินแบบนี้ค่ะตลอดทางเลยเขาก็จะมีร้านของเขาเนี่ยหลายสาขาลองทานดูค่ะยิ่งทานช่วงที่มันร้อนๆมันอร่อยมากมื้อเช้าของเราค่ะโคโลเกะเดี๋ยวนี้เราจะไปเบปปุค่ะเมื่อวานอากาศไม่ดีเมื่อวานฝนตกแต่ว่าวันนี้อากาศดีมากโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ